بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อีกครั้งนะครับพี่น้องให้สลามพี่น้องนะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำยังไงจะทำให้เรามุมินมุสลิมทุกคนรักศาสนาอิสลามรักศาสนาที่เรามีอยู่วันนี้นะครับพี่น้องผมบอกกับตัวเองและตัวพวกเราทุกคนนะเป็นการตักเตือนเป็นการนะซีฮัดนะฮะว่าปัญหาวันนี้ในสังคมมุสลิมไม่ใช่คนยะเฮมีมากไม่ใช่ว่าคนไม่เรียนศาสนามีเยอะแต่เพียงแต่ว่าสังคมเราวันนี้คนรักศาสนาจริงๆมีน้อยนะครับพี่น้องวันนี้อายะอันกุรอานอายะหนึ่งพี่น้องนะผมจะเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะพี่น้องว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอินตะอุดูนิอ์มะตุลลอฮ์ลาตุห์ซูฮาและถ้าพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้มีให้แก่พวกเจ้าเนี่ยเจ้าไม่สามารถจะนับมันได้เลยนะเจ้าไม่สามารถจะนับมันได้เลยวันนี้ความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เรามากมายพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอากาศที่หายใจไม่ว่าจะเป็นไอ้นู่นไอ้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินริสกีต่างๆแต่วันนี้เนี่ยมัดความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องวันนี้เราบอกว่าเราได้เนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้เราเป็นมุสลิมอัลลอฮ์ให้เราเป็นคนที่อีมานสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องวันนี้เนี่ยมัดหนึ่งที่เราดีใจมากๆเนี่ยมัดที่ทำให้คนเร็วๆได้เตาบัตตัวใครที่ไม่เคยละหมาดวันนี้ท่านกลับมาละหมาดได้อันนี้เนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้ท่านใครไม่เคยสนใจเรื่องศาสนาและกลับมาสนใจศาสนาได้อันนี้เนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้อันยิ่งใหญ่แก่ท่านวันนี้เราไม่สามารถจะนับได้พี่น้องครับว่าความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันนี้เรามีศาสนาพี่น้องดังนั้นวันนี้ปัญหาที่เราจะพูดและจะพูดคุยกับผมและตัวท่านและแก่บรรดาเยาวชนนะครับพี่น้องนั่นคือว่าจะทำยังไงให้วันนี้มุสลิมรักอิสลามมากขึ้นจะทำยังไงให้มุสลิมเห็นคุณค่าที่อิสลามมีที่เราวันนี้ให้เต็มที่ที่สุดพี่น้องวันนี้ถามว่าทำไมวันนี้ผู้หญิงมุสลิมใส่ฮิญาบแบบไม่ใช่ฮิญาบอ่ะพี่น้องเอาผ้ามาพันบ้างอะไรต่างๆพี่น้องเปิดนมเปิดอะไรเต็มไปหมดนะผมใช้ภาษาตรงๆแบบนี้นะนะวันนี้ทำไมเห็นมุสลิมไปเต้นบ้างไปร้องเพลงไปทำอะไรที่ผิดหลักศาสนาพี่น้องไม่ใช่ยะเฮนะครับคนเหล่านี้ไม่ใช่ยะเฮไม่มีมุสลิมไทยนะพี่น้องผมอินชาอัลเลาะห์ผมยืนยันนะพี่น้องว่าไม่มีมุสลิมในเมืองไทยที่ไม่รู้หรอกครับพี่น้องว่ามุสลิมนะฮะห้ามในการแต่งตัวเปิดเอารัดมุสลิมไทยรู้หมดทั้งประเทศไม่มีมุสลิมไทยคนไหนหรอกพี่น้องยะเฮถึงขนาดไม่รู้เลยว่าละหมาดเนี่ยวาญิบนะไม่มีมุสลิมไทยคนไหนพี่น้องที่ไม่รู้หรอกครับว่าการใช้ชีวิตที่แบบอิสลามไม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องหญิงชายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนี่อิสลามห้ามมุสลิมไทยยังไงก็รู้พี่น้องครับนะแต่ปัญหาวันนี้อย่างเดียวที่เราพลาดและพลั้งไปทำแบบนั้นเรายังไม่รักศาสนาอย่างเต็มร้อยพี่น้องแล้ววันนี้เราจะทำยังไงให้เรารักอิสลามอย่างเต็มร้อยนะครับอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าอิสลามที่อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยมันไม่ใช่กระจอกพี่น้องไม่ใช่ศาสนานี้เป็นเรื่องง่ายๆและก็อยู่ๆใครจะเข้าใครจะออกใครจะเป็นไม่เป็นยังไงก็ได้บอกเปล่าผมพูดนะวันนี้นะครับพี่น้องบอกเลยบอกว่าอิสลามยิ่งใหญ่วันนี้ผมคนหนึ่งและท่านคนหนึ่งได้อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์เป็นศาสนาที่อัลลอฮ์การันตีในอัลกุรอานว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮ์อัลอิสลามแท้จริงศาสนาณที่อัลลอฮ์ที่เป็นการยอมรับณที่อัลลอฮ์คืออิสลามและวันนี้อิสลามอัลลอฮ์ให้แก่มนุษยชาติอัลลอฮ์ให้มาทำไมพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ให้แค่มาให้เอาหมวกกับพี่ยอดใส่หมวกบนหัวนี่พี่น้องบอกไม่ใช่ไม่ใช่อิสลามมาอยู่กับท่านเพื่อให้ท่านพี่น้องอะไรฮะเพื่อให้ท่านแค่มาใส่เสื้อโต๊ะและให้ท่านไว้คราวอย่างเดียวแค่นั้นเหรอพี่น้องบอกไม่ใช่อิสลามให้แก่เราวันนี้นะครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าวะรอดีตุลักุมุลอิสลามมะดีนะฮะได้ยินใช่ไหมลูกนะบอกวะรอดีตุลักุมุลอิสลามมะดีนะอัลลอฮ์บอกเราได้พอใจให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าอะไรอ่ะพี่น้องอิสลามศาสนานี่คือความพอใจ
นะครับความเมตตาที่สมบูรณ์จากอัลลอฮ์ให้กับพวกเราแล้ววันนี้เราคือคนหนึ่งอ่ะพี่น้องที่ได้รับการเลือกจากอัลลอฮ์ให้มาอยู่ในศาสนานี้วันนี้ทำไมคนไม่รักศาสนาโดยเฉพาะคนปัจจุบันนะพี่น้องคนในยุคเราเนี่ยเพราะเราได้อิสลามมาแบบง่ายๆผมเลยบอกพี่น้องไงครับว่าเด็กบางคนได้เรียนศาสนามาตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายจนโตมาเรื่อยๆได้เรียนศาสนากับอีกบางคนที่ไม่เคยเรียนศาสนาแต่อยากจะเรียนศาสนาแล้ววันหนึ่งได้มาเรียนศาสนาเชื่อผมเถอะครับพาวเวอร์ของเด็กสองคนนี่ต่างกันคนหนึ่งเรียนเพราะโดนบังคับอีกคนหนึ่งเรียนเพราะหัวใจอยากมาเรียนแน่นอนต่างกันฟ้ากับเอวพี่น้องสองคนนี้วันนี้เราต้องรู้อันดับแรกว่าอิสลามที่อัลลอฮ์ให้ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้ใครสเปะสปะพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ลงอายะห์อัลกุรอานบอกอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะแท้จริงเจ้ามุฮัมมัดเจ้าไม่สามารถจะฮิดายะห์นำทางให้คนคนหนึ่งเนี่ยคนที่เจ้ารักเนี่ยให้เข้ารับอิสลามเจ้าไม่สามารถนำทางเขาได้แม้กระทั่งเป็นคนที่นบีรักมากๆก็ตามพี่น้องภรรยานบีนูห์ไม่ได้รับฮิดายะห์ภรรยานบีลูตไม่ได้รับอิสลามนะพี่น้องดูฟิรอูนละนะตุลลอฮ์อะลัยฮ์อยู่ใกล้กับนบีมูซาตั้งแต่นบีมูซาเด็กๆยังไม่ได้รับฮิดายะห์ดูพี่น้องอบูญะฮัลอบูละฮับพี่น้องนบีตั้งแต่นบียังเดินไม่ได้ดีใจรักนบีตั้งแต่นบียังเด็กแต่ไม่ได้รับฮิดายะห์ในการรับอิสลามลูกนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามอยู่ติดกับคุณพ่ออยู่ติดกับนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามแต่อัลลอฮ์ก็ไม่ได้ให้ฮิดายะห์ในการเข้ารับอิสลามวันนี้ผมกับท่านนะพี่น้องอยู่ต่างและห่างกับบรรดาอัมบิยาไม่รู้กี่ขุมกี่สมัยพี่น้องวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เราได้กล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ข้าพเจ้าปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เราคือคนหนึ่งที่อัลลอฮ์เลือกแต่ฉะไหนวันนี้เรากลับทำตัวเหมือนคนไม่รู้เรื่องศาสนาเลยพี่น้องมุสลิมปัจจุบันบางคนนะครับไม่ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีซึ่งคำว่าอิสลามต่างกับซอฮาบะห์พี่น้องซอฮาบะห์กว่าจะได้รับอิสลามพี่น้องรู้ไหมว่าเขาลำบากขนาดไหนเขาเหนื่อยขนาดไหนเขายากขนาดไหนในการที่เขาจะได้รับอิสลามพี่น้องแต่ละคนต้องเสียชีวิตแต่ละคนต้องเสียสิ่งที่เขารักแต่ละคนพี่น้องต้องเสียในสิ่งสมบัติที่เขาสะสมเพื่ออย่างเดียวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันนี้จงชุกรและขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากที่อัลลอฮ์ให้เราคือคนหนึ่งในการเข้ารับอิสลามเมื่อเร็วๆนี้นะครับพี่น้องมีพี่น้องโทรหาผมไม่ใช่มุสลิมนะก็โทรมานะบอกว่าอยากจะเข้ารับอิสลามครับอาจารย์เวลาพี่น้องโทรมาบอกอยากเข้ารับอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์ถามไถ่พี่น้องว่าทำไมอยากรับอิสลามครับบอกผมเนี่ยได้มีโอกาสฟังเรื่องราวของศาสนาอาจารย์ครับทางคลิปทางอะไรต่างๆบ้างสุดท้ายได้มาอยู่ในมุกเก็มในกำปงมุสลิมในหมู่บ้านมุสลิมสุดท้ายเมื่อได้ยินคำสอนของอิสลามผมยอมรับด้วยหัวใจว่าผมอยากจะเข้ารับอิสลามกล่าวชาฮาดะห์พี่น้องที่รักบางคนกล่าวชาฮาดะห์ร้องไห้บางคนกล่าวคำปฏิญาณและร้องไห้วันนี้เราเป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดเราเป็นมุสลิมตั้งแต่ออกมาเลยอ่ะกับมุสลิมปัจจุบันเนี่ยความรักที่มีต่อศาสนาน้อยมากมันต้องมีเหตุผลพี่น้องทำไมอยู่ๆเราถึงไม่รักอิสลามทำไมอยู่ๆวันนี้เราจึงไม่รักศาสนาถ้าวันนี้ถามมุสลิมทุกคนเชื่อเถอะครับไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะตอบว่าฉันไม่รักอิสลามทุกคนบอกรักหมดทุกคนบอกรักหมดอิสลามอัลลอฮ์ไม่ได้ดูต้องการที่ปากพี่น้องที่รักพี่น้องทำไมผมบอกได้ยังไงมูนาฟิกีนพี่น้องที่รักมูนาฟิกพวกนี้ปากหวานพวกนี้พูดเก่งนะไม่ยูจิบุกะกาวลูฮูฟิลฮายาติดดุนยาอัลลอฮ์บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนในหมู่มนุษย์เนี่ยนะมันมีคนที่มีคำพูดที่เขาจะพูดให้เจ้าภูมิใจและพอใจกับชีวิตในโลกบรรดามูนาฟิกพี่น้องเป็นคนที่มีฝีปากในการพูดมากๆคนที่นบีกลัวเนี่ยก็คือคนนิฟากแต่ปิแต่ว่าอาลีมุลลิซันคนจะให้คนกับเขาเรียกคนมุนาฟิกที่พูดเก่งนี่นบีเตือนมากฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้ดูปากพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ดูแค่คำพูดถ้าพูดดูคำพูดนะนักบรรยายได้เข้าสวรรค์ทุกคนพี่น้อง
นักบรรยายได้เข้าสวรรค์หมดทุกคนบรรดาอาจารย์นักวิชาการโต๊ะครูเข้าสวรรค์หมดเปล่าวันกิยามะฮ์เข้านรกกลุ่มแรกนักวิชาการนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกนักวิชาการพี่น้องอาเลมอุลามะบรรดากอรีกุรอนักอ่านกุรอานไปนรกก่อนเลยพี่น้องทำไมอ่ะสอนคนเก่งในดุนยาอัลลอฮ์ไม่รับพี่น้องในเอาคำพูดมาเป็นมาตรฐานว่าคนนั้นรักหรือไม่รักไม่มุนาฟิกพี่น้องนะบอกว่าเราเนี่ยอีหม่านต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์แต่อัลลอฮ์บอกพวกคนเหล่านี้ไม่ใช่มุมินฉะนั้นการรักอิสลามรักด้วยปากวันนี้ไม่สามารถจะเอามาเป็นบรรทัดฐานวัดในสังคมได้แล้ววันนี้เราจะดูว่าคนรักอิสลามยังไงพี่น้องดูที่อามัลดูที่พฤติกรรมดูที่การกระทําดูที่สังคมดูที่คนส่วนมากดูที่การกระทําของคนวันนี้ส่วนใหญ่เป็นยังไงไปในทางศาสนาหรือไปในทางกุฟรพี่น้องไปในทางของอิสลามหรือไปในทางญะฮิลิยะห์ผมพูดง่ายๆแบบเข้าใจง่ายๆอย่างคนอับปัญญาเลยนะครับพี่น้องฮะช่วยตอบผมหน่อยสิพี่น้องตอนนี้เนี่ยเครื่องแต่งกายมุสลิมผ้าแฟชั่นที่ตั้งบนหัวที่ผมเคยพูดเลยนะพี่น้องว่าตั้งบนหัวแล้วไอ้ชายมาพัดมัดที่คอเหมือนผ้าจะผูกคอตายเงี้ยขายดีหรือว่าฮิญาบที่มันใส่ลงมาปิดข้างล่างขายดีกว่ากันสองผืนเนี่ยในตลาดตอนนี้ขายแบบไหนดีกว่าครับพี่น้องพี่น้องดูเช็คง่ายๆบอกเช็คง่ายๆวันนี้เนี่ยวันนี้ดูว่าสังคมมุสลิมเยาวชนชาบับบรรดามุสลิมไปเที่ยวในสถานสาธารณะกับมามัสยิดสถานที่ไหนเยอะกว่ากันดูง่ายๆพี่น้องเช็ควันนี้เยาวชนวัยรุ่นที่นั่งคุยเรื่องศาสนากับเยาวชนวัยรุ่นที่นั่งคุยเรื่องไร้สาระใครเยอะกว่ากันอย่าบอกว่าคนคุยศาสนาเยอะกว่าพี่น้องพูดได้เต็มปากและเต็มร้อยณวันนี้ที่ผมประสบเท่าที่ผมประสบคนคุยเรื่องยะเฮมีเยอะกว่าคนคุยเรื่องศาสนาพี่น้องในบางส่วนแต่ส่วนใหญ่ภาพรวมวันนี้ชัดเจนนะพี่น้องว่ามุสลิมปัจจุบันเราอ่อนแอในเรื่องความเขาเรียกความภูมิใจที่อัลลอฮ์ให้อิสลามแก่เราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับท่านนบีทำไมนบีรักศาสนาทำไมซอฮาบะห์รักศาสนาทำไมซอฮาบะห์ยอมทุกอย่างแค่อิสลามอยู่พี่น้องผมยกตัวอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมง่ายๆนะครับพี่น้องว่าท่านนบีเราเคยพูดครั้งหนึ่งเราเล่าวุฒิอัติชัมสุอะลายามีนวัลกอมรุอะลายาซารีถ้าวันนี้ชาวกุเรชทั้งหมดจะเอาดวงอาทิตย์มาไว้ในมือขวาฉันและเอาดวงจันทร์มาไว้ในมือซ้ายเมื่อตรัสตัวฮาดัลอัมรฉันจะไม่ทิ้งงานศาสนาโดยเด็ดขาดวันนี้กุเรชเอาให้ผู้หญิงท่านนบีเลือกมุฮัมมัดจะเอาผู้หญิงแบบไหนสวยที่สุดเราจะหาให้ท่านจะเอาความรวยที่สุดเราจะให้ท่านรวยจะเอาอำนาจเราจะให้ท่านสามอย่างให้แก่นบีนบีปฏิเสธทันทีพี่น้องเหลือละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำให้นบีปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ครับพี่น้องนบีโดนขู่ฆ่านบีโดนบอยคอตนบีโดนทำร้ายนบีโดนไล่ออกจากบ้านทำไมนบียังยืนหยัดในการทำงานศาสนาทำไมนบีรักอิสลามขนาดนี้พี่น้องนี่คือสิ่งที่น่าสงสัยและน่าวิเคราะห์มากๆบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีทำไมเขาเหล่านั้นรักศาสนาพี่น้องผมยกตัวอย่างให้พี่น้องดูง่ายๆว่าซอฮาบะห์รักศาสนาขนาดไหนนะครับพี่น้องดูตัวอย่างซอฮาบะห์ของท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมซอฮาบะห์ไม่ใช่แค่สละทรัพย์สินนะครับพี่น้องไม่ใช่แค่สละความสุขในดุนยานี้ทันทีที่นบีเรียกร้องซอฮาบะห์ยูเลบิบสละอะไรพี่น้องฮันโซล่าสละอะไรพี่น้องสละคนที่เขารักที่สุดเขาอยู่กับภรรยาคืนแรกเขาสละเมียทันทียอมออกไปหาในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วตัดออกจากภรรยาเขาสละทั้งหมดสิ่งที่เขารักได้แต่ขออย่างเดียวว่าอิสลามต้องอยู่วันนี้พี่น้องดูผมดูท่านเรานี่แม่งโคตรกระจอกเลยนะครับพี่น้องเรานี่กระจอกสุดวันนี้อิสลามเรียกร้องเรากี่เรื่องเราให้อัลลอฮ์กี่เรื่องวันนี้เราเดินในอิสลามกี่เรื่องอัลลอฮ์ขอเรากี่เรื่องพี่น้องดูตัวอย่างง่ายๆนะผมยกตัวอย่าง
วันนี้สังคมชาบาบมุสลิมเยาวชนและคนแก่ๆก็ตามนะคนแก่ๆก็ตามพี่น้องที่รักเมื่อเราไม่มีจุดที่ซอฮาบะห์รู้สึกเราได้อิสลามมาโดยง่ายแต่ซอฮาบะห์ได้อิสลามมาด้วยความลำบากพี่น้องดูนะครับว่าซัยยิดนาบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุหนุ่มชายหนุ่มผิวดำเป็นที่น่ารังเกียจในสายตาสังคมตัวดำผมหยิกปากหนาพี่น้องที่รักและอยู่ในสภาพฐานะทางสังคมต่ำมากบิลาลเป็นทาสพี่น้องไซดินาบิลาลเป็นทาสไม่มีใครในมักกะฮ์พี่น้องที่จะเอาบิลาลเนี่ยมาเป็นเขาเรียกเป็นคนเพื่อนคุยบิลาลอยู่ระดับกระจอกพี่น้องกระจอกคนที่สังคมไม่เอารากหญ้าพี่น้องแต่ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องบิลาลขึ้นทั้งที่บิลาลเป็นคนชั้นต่ำผมพูดเข้าใจง่ายๆนะทั้งที่ท่านบิลาลเป็นคนชั้นต่ำแต่ วันนี้นะครับพี่น้องมุสลิมทั่วโลกเวลาเอ่ยชื่อท่านบิลาลเราจะจบด้วยรอฎิยัลลอฮุอันฮุบิลาลชายผิวดำที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามบิลาลว่าบิลาลเจ้าทำอามานอะไรฉันได้ยินเสียงรองเท้าเจ้าเดินนำหน้าฉันในสวรรค์ได้ยินเสียงเท้าบิลาลในสวรรค์ตั้งแต่บิลาลยังไม่ตายเลยครับพี่น้องตั้งแต่บิลาลยังไม่ตายนบีรับรองเลยว่าบิลาลคือชาวสวรรค์อัลลอฮ์ยกย่องบิลาลด้วยกับอะไรชายผิวดำอัลลอฮ์ไม่ได้ยกย่องด้วยกับทรัพย์สินบิลาลพี่น้องจนบิลาลยากจนแต่อัลลอฮ์ยกย่องไม่ใช่เพราะตระกูลดีพี่น้องตระกูลฮาบะชาตระกูลเป็นทาสพี่น้องไปยกย่องอะไรตระกูลไม่แต่อัลลอฮ์ยกย่องท่านบิลาลขึ้นเหตุผลเดียวพี่น้องเพราะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะบิลาลมีอิสลามเพราะบิลาลมีอัลลอฮ์เพราะบิลาลมีอีมานเพราะท่านบิลาลมีศาสนาเพราะท่านบิลาลยืนในหลักการอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์จึงยกบิลาลขึ้นและทำไมอยู่ๆบิลาลมามีศาสนาพี่น้องท่านบิลาลกว่าจะได้อิสลามยากเหมือนที่เราและท่านรู้พี่น้องดูนะว่าบิลาลพี่น้องอันนี้เขาได้ประวัติมาชูดมากประวัติเขาได้รู้กันทั่วโลกผมยกตัวอย่างและพูดให้ท่านฟังเลยวินาทีที่ท่านบิลาลโดนหินทับหน้าอกอ่ะพี่น้องท่านบิลาลพูดว่าอะไรครับท่านบิลาลพูดว่าอะฮัดอะฮัดอะฮัดอัลลอฮ์องเดียวอัลลอฮ์องเดียวอัลลอฮ์องเดียวอุปมาเราอุปมาท่านวันนี้หินหน้าอกอยู่บนหน้าอกบิลาลวันนี้ไม่มีหินบนหน้าอกเราพี่น้องไม่มีก้อนหินทับบนตัวเราแต่นั่นคือความลำบากแล้วภาระทั้งหมดอุปสรรคทั้งหมดปัญหาชีวิตทั้งหมดที่ตกอยู่บนหัวบนอกเราวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ในดุนยาเนี่ยเราเจอกับความจนเราเจอกับความลำบากเราเจอกับสถานการณ์โควิดเราเจอกับความอดอยากเราเจอกับความทุกข์อย่างวันนี้เจอกับสถานการณ์แบบนี้พี่น้องมุสลิมกี่คนที่ยังพูดคำว่าอาฮัดได้วันนี้เราแสวงหาเงินทุกวิธีทางพี่น้องขอโทษนะบางทีแม่งไงเจ็บใจชิบเป๋งมุสลิมบางคนหาเงินวันนี้แม่งไม่คำนึงเลยว่าสิ่งที่มึงได้เนี่ยฮาลาลหรือฮารอมยุคนึงมันจะมีมาถึงพี่น้องใกล้วันกิยามะห์ที่มุสลิมจะหาตังโดยไม่คำนึงว่าฮาลาลหรือฮารอมใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมแล้วมึงอย่าไปยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นเราเป็นบิลาลเราก็จะพูดอาฮัดพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้พี่น้องเพราะวันนี้เราเจอปัญหาเรายังไม่นึกถึงอัลลอฮ์เลยวันนี้เราเจอปัญหาเรายังไม่นึกถึงอัลลอฮ์เลยครับพี่น้องวันนี้เราเจอบททดสอบเรายังไม่ได้กลับไปสู่ว่าอาฮัดอาฮัดอาฮัดเลยพี่น้องที่รักเราเหลืออัลลอฮ์ไหมเราเหลือมักลุกไหมเราเหลืออะไรบ้างวันนี้เราเหลืออะไรพี่น้องท่านบิลาลวินาทีสุดท้ายของชีวิตเหลืออาฮัดอัลลอฮ์องเดียวแล้วคนนะพี่น้องเวลาเหลืออัลลอฮ์องเดียวสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นกับท่านบิลาลความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์มาคนมาไถ่ตัวบิลาลไม่ใช่คนธรรมดาพี่น้องอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อไถ่ตัวบิลาลเสร็จแล้วบิลาลเอาไปอยู่กับใครพี่น้องอัลลอฮ์ให้อยู่กับมนุษย์ที่ดีที่สุดในโลกอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครจะมีโอกาสติดตามท่านนบียิ่งกว่าท่านบิลาลนบีอยู่มัสยิดบิลาลนบีอยู่ในตลาดบิลาลนบีคุตบะห์บิลาลบิลาลอยู่ติดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบนี้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ท่านบิลาลอยู่กับท่านนบีแบบนี้อ
อัลลอฮ์ยกย่องขนาดนี้เพราะมาจากอะไรพี่น้องเพราะมาจากหัวใจบิลาลที่เหลืออัลลอฮ์องค์เดียวมาจากหัวใจบิลาลที่เหลืออิสลามเหลืออัลลอฮ์ผู้เดียววันนี้เราเจอความจนนะพี่น้องเราเจอความลำบากเราเจออะไรต่างๆนานาพี่น้องเหลืออัลลอฮ์ไหมวันนี้ผมเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านมุสลิมจะหาอะไรได้จะหาสตังสิ่งสำคัญที่สุดต้องคำนึงว่าฮาลาลหรือฮารอมหรือไม่อันนี้ตัวเขตเลยว่าท่านรักอิสลามหรือไม่ท่านรักอิสลามหรือไม่วันนี้ถ้าสิ่งที่ท่านทำท่านได้รายได้แต่มันมาในทางฮารอมฮารามนะครับพี่น้องวัดเลยว่าวันนี้เราจะเดินตามทางนี้หรือไม่ผมยกตัวอย่างผมและตัวท่านพี่น้องที่รักวันนี้เราไม่มีตังค์อ่ะผมไม่มีท่านไม่มีเราอยู่ในสภาพสังคมแบบนี้เนี่ยวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบผมทดสอบท่านมีหนทางหนึ่งยื่นมาหาท่านถ้าท่านเดินตามหนทางนี้ท่านได้ทรัพย์แต่ผิดกับหลักศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจะเอาหรือไม่นี่แหละครับเหลืออาฮัดหรือไม่อาฮัดท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้แสดงออกจนอัลลอฮฺยกย่องเขารักอิสลามพี่น้องและเมื่อใดรักอิสลามเมื่อใดรักอัลลอฮฺแน่นอนพี่น้องรอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันฮุอัลลอฮ์พอใจพวกเขาและพวกเขาก็พอใจพระองค์ความรักในอิสลามจึงเกิดนี่คืออันดับแรก เราต้องพยายามและรู้ความยิ่งใหญ่ที่เรามีในความเป็นมุสลิมวันนี้ผมบอกพี่น้องนะครับว่าอิสลามอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ทุกคนนะแต่คนที่อัลลอฮ์ไม่ให้ไม่ใช่อัลลอฮ์อธรรมหรือซอลิมเขาแต่เขาทำตัวไม่เหมาะที่จะได้รับต่างหากบางคนถามนะครับว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นคนนั้นไม่ได้รับฮิดายะห์เนี่ยแสดงว่าไปวันกิยามะฮ์รอดเพราะอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางบอกเปล่าฮิดายะห์เนี่ยผมเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับทองคำก้อนหนึ่งอะนะผมมีทองคำก้อนหนึ่งพี่น้องผมมี10ก้อนเอาสมมุตินะผมมี10ก้อนแล้วมีคน10คนอยู่ต่อหน้าผมเนี่ยตั้งใจจะให้ทองคำผมเนี่ยฝากไว้ที่ทุกคนเลยคนละ1ชิ้นแต่ปรากฏว่า8คนเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะและมีความรับผิดชอบในการรักษาทองคำได้ผมให้8คนนี้อีก2คนทำตัวเหลวแหลกพี่น้องกินเหล้าเมายาและเทะแล้วผมจะฝากทองคำกับคนขี้เมาอย่างนี้แหละครับพี่น้องผมไม่ให้ทำไมผมถึงไม่ให้เพราะมันทำตัวไม่เหมาะสมที่จะได้รับทองคำอิสลามจึงเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์จะให้แก่คนที่เหมาะสมและใครคือคนที่เหมาะสมพี่น้องคนที่ใช้ปัญญาในการคิดอย่าบอกว่าไม่รู้จักอัลลอฮ์พี่น้องในเมื่อวันนี้เรารู้จักเรื่องทุกเรื่องในโลกเรารู้จักทุกเรื่องในโลกจริงๆพี่น้องวันนี้เนี่ยไม่มีเรื่องใดในโลกที่เราไม่รู้เราสามารถสืบค้นได้หมดและพี่น้องจะไปตอบอัลลอฮ์วันเกียร์มาว่าฉันไม่รู้จักพระองค์เป็นไปได้หรอครับพี่น้องอัฟลายันซูรูนอิลัลอิบิลคัยฟะคุลิกัตเขาไม่ดูอูฐแล้วว่ามันถูกสร้างมายังไงไม่ดูแผ่นดินแล้วว่ามันถูกปูให้ราบเรียบยังไงเขาไม่ดูภูเขาแล้วว่ามันตั้งสง่าได้ยังไงทั้งหมดเฉพาะคนที่มีปัญญาคิดพี่น้องถ้าไม่คิดคือไม่มีทางรู้จักอิสลามแน่นอนอิสลามเป็นศาสนาที่ต้องคิดถึงจะเข้าได้ที่ต้องคิดถึงจะยอมรับได้บางคนบอกอิสลามไม่มีเหตุผลบอกที่ไม่มีเหตุผลนะเพราะมึงไม่ใช่เหตุผลถ้าใช้เหตุผลท่านจะเจออิสลามพี่น้องถ้าใช้การวิเคราะห์ท่านจะคิดและท่านจะรู้จักอิสลามผมเลยบอกพี่น้องแบบนี้เราบอกตัวผมแล้ววันนี้ผมไม่เคยไปนั่งคิดนะพี่น้องว่าอูฐอัลลอฮ์สร้างยังไงท้องฟ้าอัลลอฮ์สร้างยังไงถึงเพิ่งจะรู้จักอัลลอฮ์เปล่าผมคลอดออกจากท้องแม่ผมก็รู้จักอิสลามพี่น้องออกจากท้องพ่อท้องแม่พี่น้องก็รู้จักอิสลามเราไม่มีความลำบากที่จะได้มาซึ่งอิสลามวันนี้จึงเป็นปัญหาเราจึงไม่ค่อยรักอิสลามเราจึงไม่รักศาสนาพี่น้องเราจึงไม่สนใจในเรื่องราวของศาสนาต้องเปลี่ยนนะพี่น้องวันนี้ดุนยาพร้อมจะดึงเราออกจากอิสลามทุกวินาทีดุนยาท่านนบีเตือนนะครับว่าฮุลวะตุนคอดิรอตุนดุนยานี่มันมีรสชาติหวานแล้วมันมีสีเขียวชอมอยู่ในดุนยาถ้าไม่มีสติในการรำลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องหลงอย่างเดียวดุนยาเป็นสถานที่ทำให้เราหลงอย่างเดียวพี่น้องครับดุนยาเป็นสถานที่ที่ทำให้เราเพลิดเพลินที่จะทำให้เราลืมอัลลอฮ์คือดุนยานี่ดังนั้นวันนี้มุสลิมเวลาอยู่ดุนยาทำยังไงพี่น้องที่จะไม่ลืมที่จะรักอิสลามอันดับแรกจงเรียนรู้อิสลามว่าอิสลามยิ่งใหญ่ขนาดไหนและจงพอใจในสิ่งที่ท่านสามารถจับคำว่าอิสลามในชีวิตท่านได้เ
ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆง่ายๆอีกหนึ่งตัวอย่างพี่น้องที่รักพี่น้องรู้จักกระเป๋าแบรนด์เนมหลายๆยี่ห้อวันนี้คุณหญิงคุณนายทั้งของแท้ของปลอมอ่ะคุณนายอ่ะนะผมไม่เป็นคุณนายจริงๆแล้วกันคุณหญิงคุณนายถือกระเป๋าแบรนด์เนมพี่น้องทุกคนเวลาถือกระเป๋าแบรนด์เนมมันโชว์ทุกคนแหละมันถือด้วยความภาคภูมิใจพี่น้องอันนี้แบรนด์เนมอันนี้ลิมิเต็ดอีดิชั่นมันถือด้วยความภูมิใจผมเอาเงี้ยแบบนี้นะพี่น้องเอากระเป๋าแบรนด์เนมราคาใบละ 300,000 บาทเอาไปให้คนป่าสิพี่น้องมันจับกระเป๋าแบรนด์เนมได้ใบละ 300,000 พวกทิ้งคลองเลยพวกถืออยู่เอาปลาใส่ไปในกระเป๋าเลยพี่น้องทำไมเขาทำไร้ค่าแบบนี้เพราะเขาไม่รู้จักว่าแบรนด์เนมคืออะไรแต่วันนี้ที่คนปัจจุบันที่มันคลั่งแบรนด์เนมแล้วก็ถือเหมือนกับถืออะไรสักอย่างที่ยิ่งใหญ่เพราะมันรู้จักคุณค่าของแบรนด์เนมที่มันซื้อมันจึงให้ความสำคัญวันนี้มุสลิมที่เดินแบบไม่ตรงอิสลามที่อิสลามต้องการเพราะอะไรพี่น้องเพราะเราไม่รู้ว่าอิสลามที่มีที่เรานั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนอิสลามที่มีอยู่ที่เราสำคัญขนาดไหนเราจึงไม่รักและไม่ภูมิใจในอิสลามพี่น้องครับอย่างที่สองเราจะรักอิสลามได้ท่านต้องเหนื่อยกับอิสลามท่านจึงจะรักอิสลามถ้าไม่เหนื่อยกับศาสนาท่านจะไม่รักศาสนานี้แปลกนะครับพี่น้องอิสลามของอัลลอฮ์ยิ่งเหนื่อยยิ่งรักมันยิ่งลำบากกับศาสนาท่านจะยิ่งรักศาสนายิ่งลำบากในการเรียกร้องสู่อิสลามท่านก็จะยิ่งรักอิสลามตรงนี้พี่น้องอัลลอฮ์จึงบอกว่าวัลลดีนะจาฮะดูฟีนะและนะฮดียันนะอุมซุบุลนะและบรรดาผู้ที่มุจาฮะดะผู้ที่ต่อสู้ดิ้นรนในทางของเราและนะฮดียันนะอุมซุบุลนะเราจะนำทางสู่ทางของเราต่างๆให้แสดงว่าคนที่อัลลอฮ์จะชี้หัวใจให้คือคนที่เหนื่อยกับศาสนาอะไรขึ้นเหนื่อยกับศาสนาพี่น้องวันนี้เห็นเพื่อนไม่ละหมาดเราชวนเขาละหมาดไหมวันนี้เห็นคนไม่เอาเรื่องศาสนาเราอยากให้เขารู้ศาสนาไหมเราเคยเดินไปหาเขาไหมเราเคยวิ่งเข้าไปหาเขาไหมเราเคยไปเรียกร้องเขาให้ละหมาดไหมเราเคยไปบอกเขาไหมเราไม่เคยทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะไม่รักศาสนานี้พี่น้องอิสลามจะรักได้ต้องเหนื่อยกับมันต้องเหนื่อยกับศาสนาแล้วท่านจะรักศาสนาพี่น้องผมยกตัวอย่างอีกให้เห็นง่ายๆให้เห็นง่ายๆเลยรถคันหนึ่งเราได้เนื่องจากมรดกนะพ่อตายแม่ตายเราได้รถคันนี้มาเชื่อแต่ครับเผลอๆไม่ล้างเลยพ่อรถกระบะพ่อเนี่ยเราไม่ได้ชอบเดี๋ยวพี่น้องกระบะมาสด้า2ประตูสมมุติคนแก่ขับเราไม่ได้ชอบเราเนี่ยอยากได้ BM แต่ไม่ใช่สีแดงนะพี่น้องอยากได้ BM สุดท้ายเราเก็บตังค์ซื้อ BM เองพี่น้องเมื่อเราซื้อความเหนื่อยยากกว่าจะเก็บตังค์ได้กว่าจะซื้อมันได้เมื่อซื้อมาได้แล้วเนี่ยเราทำยังไงกับรถนี้พี่น้องเราล้างเช้าล้างเย็นเราปัดกวาดเช็ดถูเราดูแลอย่างดีเพราะอะไรเพราะเราเหนื่อยกว่าจะได้รถคันนี้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงที่เราพยายามเราเหนื่อยกับมันเราจึงรักมันดุนยาเราเหนื่อยกับดุนยาเราจะรักดุนยาศาสนาเวลาเหนื่อยกับศาสนาท่านจะรักศาสนาทำไมท่านนบีร้องไห้เวลาเห็นคนทิ้งศาสนาพี่น้องทำไมซอฮาบะห์ร้องไห้เวลาเห็นคนไม่เข้าอิสลามทำไมท่านอุมัรใจแข็งอย่างกับหินนะพี่น้องร้องไห้เวลาเห็นคริสเตียนคนหนึ่งไม่รับอิสลามเขามีความเป็นห่วงเขามีความสงสารและเขามีความรักในศาสนานี้วันนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับเราจงพยายามเหนื่อยกับศาสนาเหนื่อยยังไงวันนี้พยายามทำงานดาวะกันทุกคนกุลฮาซิฮิซะบีลีอะดออูอิลัลลอฮนี่คือแนวทางของฉันในการฉันจะเรียกร้องผู้คนสู่อัลลอฮ์การเรียกร้องผู้คนสู่อัลลอฮ์สังคมปัจจุบันเหนื่อยมากเหนื่อยมากเคร่งเกินไปเขาว่าบ้าอีกเรียกร้องสู่ศาสนาเกินไปเขาว่าคลั่งอีกพอบอกคุยเรื่องศาสนาเขาว่าโบราณอีกสุดท้ายวันนี้เกิดอะไรขึ้นไปน้องมุสลิมหยำเปเลยคราวนี้นะมีทั้งเสียงเพลงมีทั้งเต้นรำมีทั้งอะไรต่างๆเต็มไปหมดจนคนมุสลิมเห็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติเห็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติเพราะอะไรพี่น้องเพราะเราชินกับความชั่วไปเรียบร้อยแล้วจงเหนื่อยกับศาสนาจงเดินเข้าไปหาเด็กติดยาพี่น้องจงเดินเข้าไปหาสังคมที่ไม่เอาศาสนาจงเดินเข้าไปหากลุ่มเหล่านี้พี่น้องแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทำให้ท่านรักกับศาสนานี้อัลลอฮ์จะทำให้พี่น้องรักศาสนาต่อเมื่อท่านเหนื่อยกับศาสนาอย่าสบายสบายกับศาสนาท่านจะไม่เคยรักศาสนาพี่น้องสบายเกินไปพี่น้องทุเรียนนะเพื่อนปอกให้แล้วยื่นเนื้อให้เรากินเนี่ย
มันก็อร่อยแต่มันไม่สะใจเหมือนกับเราฉีกหนามทุเรียนด้วยตัวเราเองนะฮะไม่สะใจผมเลี้ยงสัตว์ท่านเลี้ยงสัตว์สัตว์ชนิดหนึ่งพี่น้องครับสมมุติเราเลี้ยงกระรอกนะผมให้เห็นภาพง่ายๆที่สุดเราเลี้ยงกระรอกกับพี่น้องกระรอกสีสวยมากเราซื้อสวนจตุจักรซื้อมาตัวหนึ่งอยากได้สุดท้ายที่ซื้อมาเนี่ยมันโตเรียบร้อยมันอยู่ในกรงกับอีกตัวหนึ่งเราเลี้ยงตั้งแต่เล็กจนมันโตขึ้นมันเชื่องกับเราความรักความผูกพันต่างกันพี่น้องกับตัวที่เราเหนื่อยกับตัวที่เราไม่ได้เหนื่อยวันนี้ความรักความผูกพันต่างกันพี่น้องในศาสนาวันนี้ที่เราเหนื่อยและกับบางคนที่เขาไม่ได้เหนื่อยกับศาสนาอิหม่ามฮัสซันอัลบันนาร้อยมะฮุลลอฮ์เคยพูดครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องว่าเราภูมิใจทุกครั้งเวลาที่เรานั่งคุยกันเรื่องศาสนาในยามดึกในขณะที่วันนี้มีเยาวชนมีผู้คนที่เขานั่งคุยในร้านกาแฟจนยามดึกและยามดึกเราเหนื่อยในศาสนาเท่าไหร่เราภูมิใจในตัวเองมากเท่านั้นซอฮาบะห์พี่น้องถ้าชีวิตเขาทุ่มเทเพื่อศาสนาทั้งหมดได้จะไม่มีซอฮาบะห์แม้แต่คนเดียวที่จะไม่สละเวลาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตทั้งหมดอัลลอฮ์จะซื้ออัลลอฮ์จะขอจากซื้อจากเราพี่น้องครับในชีวิตท่านในทรัพย์ท่านขออย่างเดียวท่านจงลำบากแล้วเหนื่อยกับศาสนาพยายามให้มากขึ้นอีกและอัลลอฮ์จะให้ความหวานในอีหม่านแก่พี่น้องนะให้ความหวานในอีหม่านแก่พี่น้องต่อเมื่อท่านพยายามกับศาสนาและอย่างที่3จงปลูกฝังลูกๆให้มีอุดมการณ์ในอิสลามอะไรคืออุดมการณ์ในอิสลามพี่น้องอุดมการณ์ที่เชื่อมั่นมั่นใจแล้วศรัทธาในหนทางที่เราเดินอยู่อย่างเต็มร้อยพี่น้องครับอะไรคือเต็มร้อยจงอย่าวอกแวกกับสังคมที่มันเปลี่ยนไปเชื่อผมอย่างนะพี่น้องสังคมวันนี้มันหมุนเร็วมากแต่วันนี้ทุกความหมุนทุกความเปลี่ยนแปลงนะทุกความหมุนทุกความเปลี่ยนแปลงมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยผมยกตัวอย่างอีกแล้วนะครับยกตัวอย่างเรื่อยเลยดูความยิ่งใหญ่ของงานดาวะพี่น้องผมนะเกิด22อ่ะนะอายุตอนนี้ก็อินชาอัลเลาะห์ประมาณจะ42แล้วล่ะมั้งนะสมัยเราวัยรุ่นนะผมเล่นดนตรีเราก็จะเล่นแนวป๊อปร็อกนะแต่ก่อนเราเล่นแนวนั้นสมัยเราชอบเพลงใหม่ๆพี่น้องที่รุ่นใกล้ๆผมเนี่ยนะเราก็จะฟังในช่วงนั้นนะขออนุญาตเอ่ยพาดพิงนะแต่ไม่เป็นไรไม่เสียหายเราฟังในเรื่องไมโครบ้างเราฟังนูโวบ้างนะเราฟังอะไรต่างๆในสมัยนั้นนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะเราฟังไปนะผมฟังเราฟังไมโครเงี้ยเราฟังนูโวเงี้ยนะเราฟังโลโซอัลบั้มแรกอย่างเงี้ยเราฟังมาแนวนั้นตลอดเราก็เล่นดนตรีแนวนั้นมาในยุคนึงพี่น้องเวลาสังคมมันเปลี่ยนขึ้นพี่หนุ่ยผมแก่แล้วสิครับลดลงแล้วนะแฟนเพลงอัมพลลำพูนแฟนเพลงไมโครตอนนั้นจากอายุ20มาปัจจุบัน40อัพไม่มีแรงโดดไม่มีแรงยกมือขวาแล้วพี่น้องหมดกำลังรุ่นใหม่เกิดขึ้นคราวนี้มาในสมัยบอดี้สแลมไงนะมันมาอีกยุคหนึ่งแสดงว่ายุคแจ็คเก็ตยีนรองเท้าด็อกเตอร์มาร์ตินลดลงไปแล้วพี่น้องมันตูมแฟชั่นกระแสใหม่ขึ้นมาอีกครั้งนะมันตูมกระแสใหม่ขึ้นมาอีกครั้งและกระแสใหม่นี้มันไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็มีกระแสอื่นขึ้นมาใหม่ไอ้นี่ก็ดับลงดุนยาแบบนี้เลยพี่น้องกระแสไหนที่มันดังปึ้มขึ้นมันอยู่ไม่นานพี่น้องแล้วมันก็จะลดลงไปแล้วมันจะมีกระแสอื่นขึ้นมามันจะขึ้นลงแบบนี้ตลอดนักดนตรีที่ดีนะครับพี่น้องต้องมีการวางลิมิตชีวิตตัวเองแต่เราไม่ใช่นักดนตรีแล้วนะสมมุตินะมันต้องมีการวางลิมิตชีวิตตัวเองพี่น้องว่าสังเกตนะนักดนตรีทุกคนพอถึงอัลบั้มที่3เมื่อไรแป๊กทันทีแป๊กเลยต่อให้มึงดังมาขนาดไหนอัลบั้มแรกอัลบั้ม2เค้าเรียกย้ำความยิ่งใหญ่อัลบั้ม3คือย้ำความแป๊กแป๊กเลยพี่น้องเพราะอะไรเพราะอายุมันลดลงไปเรื่อยๆกระแสเด็กรุ่นใหม่มันขึ้นมาใหม่แล้วมันก็จะลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ตลอดไม่มีนักร้องคนไหนนะพี่น้องที่สามารถกระหึ่มความดังได้แล้วแฟนเพลงเนี่ยคับข้างตั้งแต่อัลบั้มแรกจนมันตายไม่มีเลย
มันลงกระนี่คือกระแสดุนยาพี่น้องมันขึ้นเปรี้ยงแล้วมันก็จะลงมันขึ้นเปรี้ยงแล้วมันก็จะลงแต่แปลกไหมครับขออนุญาตพาดพิงอัลลอฮฺยารฮัมขอละเมตตาอาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปราณีครูเอนะอาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปราณีนะพี่น้องบรรยายผมยังไม่เรียนศาสนาด้วยซ้ำผมฟังอาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปราณีในวันนั้นจนวันนี้ผมมาเป็นคนบรรยายศาสนาวันนี้อาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปราณีเสียชีวิตไปไม่รู้กี่ปีแล้วพี่น้องครับเชื่อไหมว่าคนยังฟังบรรยายอาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปราณีจนวันนี้และจะถูกฟังต่อไปเรื่อยๆตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์วันนี้ผมบรรยายให้ท่านฟังในขณะที่ผมมีชีวิตอยู่วันนี้นะผมอยากเกณฑ์นะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ว่าถ้าผมตายเนี่ยเสียงบรรยายศาสนาที่ดุดันแล้วดังๆแบบนี้จะถูกเปิดต่อไปยันชั่วลูกชั่วหลานท่านจนกว่าอัลลอฮ์จะประสงค์ให้มันจบนั่นคืออะไรพี่น้องนี่อัลลอฮ์กำลังจะบอกให้เราฟังว่าเรื่องดุนยากระแสมึงจะดังเปรี้ยงยังไงสุดท้ายมีดับแต่เรื่องราวของศาสนามันไม่ตามกระแสพี่น้องแต่มันจะเป็นความมั่นคงและอิสติกอมะตลอดจนวันกิยามะนี่คือความยิ่งใหญ่ของศาสนาอิสลามไม่ต้องหวนกระแสพี่น้องอิสลามไม่ต้องตามเทรนเพราะอิสลามมีเทรนของเราเองอยู่แล้วอิสลามไม่ต้องหวังตามเขาได้ไปโหนกระแสกระสวยอะไรคนนั้นไม่ต้องเลยอิสลามมีความยิ่งใหญ่และมีเสน่ห์ในตัวเองกอลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดแล้วบอกกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจะยุคไหนคำนี้ยังยิ่งใหญ่เสมอคำนี้ยังทรงพลังเสมอแม้ว่าจะรุ่นเด็กอายุ5ขวบอายุ70หรือคนอายุ30คำว่าอัลลอฮุอักบัรยิ่งใหญ่จนวันกิยามะห์นี่คือความยิ่งใหญ่ของงานดาวะนี่คือความยิ่งใหญ่ของงานศาสนาพี่น้องชัดเจนนะพี่น้องว่าวันนี้ท่านเป็นคนหนึ่งที่ทำงานศาสนาท่านกำลังจะไม่ตกเทรนจนวันกิยามะห์ท่านไม่ต้องโหนกระแสใดๆทั้งสิ้นอาจารย์ตอนนี้เทรนนี้กำลังมาแรงเรื่องของมึงเลยทุกเทรนมีวันจบแต่เทรนดาวะจะไม่มีวันจบตลอดชีวิตทุกเทรนมีวันสิ้นสุดแต่ทุกเทรนงานดาวะจะไม่มีวันจบจนวันกิยามะห์เลยบอกกับพี่น้องว่าวันนี้ทำยังไงให้เราถูกเลือกมาทำงานศาสนาอยู่ที่ท่านนั่นแหละพี่น้องทำตัวเหมาะสมหรือไม่พี่น้องผมเสียงไม่เพราะจะเป็นนักร้องไม่ได้สมัยเล่นดนตรีผมจะไปขอเป็นนักร้องพวกไล่บอกมึงเล่นกีตาร์พอแล้วมึงไม่ต้องขึ้นร้องพังเลยไม่เหมาะสมในการเป็นนักร้องพี่น้องแขกหนีหมดแหละครับพี่น้องเล่นอย่างนี้พอแล้ววันนี้เราเป็นคนไม่เอาไหนละหมาดก็ไม่ทำอะไรก็ไม่เอาและอยากจะขึ้นมาทำงานศาสนาอัลลอฮ์ไม่ให้และทำยังไงที่อัลลอฮ์จะเลือกมาทำงานดาวะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเข้ามาสู่งานศาสนานี่คืองานยิ่งใหญ่ที่ไม่ตกเทรนพี่น้องงานเดียวในโลกคืองานดาวะงานเดียวในโลกคืองานศาสนาแล้วยิ่งพยายามงานศาสนาเท่าไหร่พี่น้องอัลลอฮ์จะให้ความหวานแก่ชีวิตท่านในอีหม่านมากขึ้นเท่านั้นไม่จำเป็นต้องบายานไม่จำเป็นต้องนึกขึ้นบรรยายเหมือนผมแค่ท่านเรียกร้องผู้คนสู่อัลลอฮ์เรียกร้องคนให้สู่การละหมาดเรียกร้องเพื่อนร่วมงานมาสู่ศาสนานั่นคืองานดาวะที่ยิ่งใหญ่แล้วครับพี่น้องขอแค่อย่างเดียวนะครับพี่น้องว่าขอให้เราทำตัวให้เหมาะสมที่อัลลอฮ์จะเลือกเราอินชาอัลลอฮ์นี่คืองานศาสนานี่คืองานศาสนาแล้วเมื่ออยู่ในงานศาสนาเชื่อผมนะครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูแลเราจะดูแลลูกๆเราตลอดกาลในซูเราะห์อัลกะฮฟนะพี่น้องในท้ายตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างในซูเราะห์อัลกะฮฟตัวอย่างของคนที่รักศาสนาเป็นยังไงพี่น้องจำเรื่องราวนบีคีดิดอะลัยฮิสสลามได้ที่เดินทางไปกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีคีดิดกับนบีมูซาเดินไปเนี่ยแล้วก็ไปเจอกำแพงอันนึงที่มันจะล้มนะครับนบีคีดิดอะลัยฮิสสลามจึงตั้งกำแพงให้ตรงสุดท้ายนบีมูซาก็สงสัยนะครับพี่น้องนบีคีดิดเฉลยตอนท้ายว่าอัมมัลจิดารุฟะกานะลิกุลามัยยะตีมัยนฟิลมะดีนะห์วะกานะตะห์ตะฮุมะกันซุลละฮุมะนบีคีดิดบอกว่ากำแพงนี้เนี่ยมันมีสมบัติของเด็กกำพร้า2คนเนี่ยอยู่ใต้กำแพงนี้อยู่ว่าแค่นอบูฮุมาซอลิฮะและพ่อของเขาในอดีตเนี่ย
ป็นคนที่ซอลเลห์คนดีมากๆสุดท้ายนบีคีเดนมาทำกำแพงให้ตรงเพื่ออะไรพี่น้องป้องกันไม่ให้กำแพงล้มเมื่อใดกำแพงล้มคนจะมาขโมยสมบัติของเด็กกำพร้าเด็กยังเด็กอยู่ต้องมีคนดูแลคนปกป้องที่จะรักษาสมบัตินี้เอาไว้เด็ก2คนไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่น้องยังเด็กยังไม่อาเกนบาเล็กแต่อัลลอฮ์ส่งนบีคีเดนมาปกป้องเด็กพี่น้องเพื่อที่จะรักษาสมบัติให้ไว้ใครมาปกป้องสองคนนี้ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ผู้นำแต่เป็นนบีพี่น้องที่รักที่อัลลอฮ์ส่งมาปกป้องเพราะอะไรอัลลอฮ์จึงปกป้องเด็กสองคนนี้กานะอบูฮุมาซอลิฮะเพราะพ่อของเขาเป็นคนดีพี่น้องเพราะพ่อของเขาเป็นคนดีเมื่อพ่อของเขาเป็นคนดีพี่น้องความดีของพ่อเมื่อพ่อจากดุนยาไปแล้วลูกๆที่ยังเหลืออัลลอฮ์ปกป้องเองพี่น้องเพราะเราเป็นคนดีวันนี้อยากให้ลูกเราเป็นคนที่อัลลอฮ์ปกป้องเราต้องทำตัวให้ซอลเลห์พี่น้องอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะดูแลจนลูกจนหลานจนซุรียะห์ของท่านสังคมวันนี้ต้องน่ากลัวนะพี่น้องไม่มีอะไรกันลูกเราได้นอกจากอิสลามอย่างเดียววันนี้ดูในสังคมผมคิดลึกตักถ้าผมเพิ่งแต่งงานตอนนี้เนี่ยนะพี่น้องผมต้องประชุมและสระปรึกษากับภรรยาแน่นอนว่าเราจะมีลูกดีไหมทำไมอย่างนั้นอาจารย์เพราะสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยน่ากลัวมากๆถ้าไม่มีอิสลามกับลูกไม่มีใครเอาเขาอยู่พี่น้องที่รักอิสลามนี่แหละที่จะปกป้องเด็กพวกนี้ไว้ได้คุณพ่อคุณแม่นะครับผมฝากเอาไว้นะว่าลูกที่อยู่ที่บ้านสอนศาสนาให้แก่เขาและเป็นตัวอย่างแก่เขาให้ได้บรรดาสตรีบรรดามุสลิมะแม่ๆทั้งหลายดูลูกของท่านให้ดีวันนี้เทรนผ้าคลุมอันนี้ผมต้องย้ำบ่อยๆเพราะมันออกดาดเดือนในสังคมอะผู้หญิงเราวันนี้ใส่ผ้าคลุมตั้งบนหัวแล้วชายไม่ได้ปิดลงมาหน้าอกพี่น้องเปิดรับคออะไรแบบนี้แล้วเปิดท่อนล่างอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจูนนี่ไม่ใช่ฮิญาบพ่ออย่าปล่อยให้ลูกออกมาแบบนี้โดยเด็ดขาดถ้าพ่อไม่ดูแลลูกและปล่อยให้ลูกออกมาแบบนี้นอกบ้านพี่น้องอย่าบอกว่าพ่อรักอิสลามเพราะการกระทำท่านไม่ใช่คนรักศาสนาพี่น้องคนรักอิสลามจริงๆต้องดูแลแม้กระทั่งลูกของท่านต้องดูแลในความเรียบร้อยเมื่อวันหนึ่งท่านตายอัลลอฮ์จะดูแลลูกท่านเองแต่วันนี้เราไม่ดูแลลูกวันหนึ่งเราตายพี่น้องอย่าหวังว่าอัลลอฮ์จะดูแลลูกเราต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องฝากในค่ำคืนนี้ด้วยรักและจริงใจว่าจงรักอิสลามและจะทำยังไงให้รักจงเหนื่อยกับศาสนาจงเหนื่อยกับอิสลามเหนื่อยในการเรียกร้องผู้คนเหนื่อยในการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยท่านแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์เอาเลยนะตอนนี้พี่น้องมีอะไรที่จะถามไทยพูดคุยกันเชิญนะครับแล้วผมก็อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณเหมือนเดิมพี่น้องนะฮะรวมเกียรติแมคานาเว่นอะไรนะสปอนเซอร์ที่เป็นอย่างทางการตลอดมาและอินชาอัลลอฮ์ตลอดไปนะ ตอนนี้พี่น้องทักทายอะไรเชิญได้พี่น้องบอกเขาเก็บอร่อยก็มีขอบคุณมากนะครับเห็นทำดีแล้วฝากพี่น้องด้วยนะก็ขอบคุณมากที่ชื่นชมกันมานะครับฝากเอาไว้นะนี่คือขายของอีกแล้วอาจารย์พอตอนท้ายคลิปขายของตลอดแน่นอนนะชีวิตนี้ผมให้เทคนิคอย่างหนึ่งบางคนบอกอาจารย์ขายของด้วยเหรอครับใช่ครับเข้าเกียบด้วยแล้วผมวาดรูปด้วยนะทำสองอย่างนี่เฟรมวาดรูปยังอยู่ตรงนี้เลยนะพี่น้องเตรียมที่จะวาดรูปต่อๆไปนะแล้วก็เข้าเกียบด้วยนะรวมเกียบนะคะนะแว่นใครชอบกินข้าวเกียบฝากเอาไว้ด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะชอบกินรสไหนอินบ็อกซ์ไปเลยนะฝากเอาไว้นะครับบอกคุณหมออาจารย์ขายด้วยเหรอผมแนะนำและขอเชียร์ทุกๆคนนะเชียร์ทุกๆคนเลยนะพี่น้องว่าริสกีของอัลลอฮ์เนี่ยนะมันจะได้มาด้วยการขยับมือท่านจงขยับมือและอัลลอฮ์จะให้ริสกีแก่ท่านนะครับอัลลอฮ์จะให้ริสกีแก่ท่านวันนี้ให้กำลังใจแก่คนสู้ชีวิตทุกคนพี่น้องนะเงินที่ดีที่สุดในการกินนะอาหารที่ดีที่สุดที่จะเข้าปากเราคืออาหารที่ได้มาจากการขยับมือและทำงานของท่านอิสลามนะครับพี่น้องเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องนะชื่นชมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่นชมคนที่ทำมาหากินนะทำมาหากิน
ผมขายของด้วยงานดาวะก็ทำด้วยวาดรูปด้วยบรรยายศาสนาด้วยทำทั้งหมดพออาจารย์เป็นอาจารย์มานั่งขายของด้วยแหละครับขายหมดนะพี่น้องนะเหลือตัวผมนี่แหละครับไม่ได้ขายนะอย่างอื่นผมทำได้เราก็ทำนะเพราะหน้าที่เรานะครับพี่น้องคือการขยับมือและอัลลอฮ์ใจริสกีผมฝากพี่น้องไว้อย่างหนึ่งมุสลิมทุกคนอะผมได้เคยอ่านได้เจอคอมโพสต์หนึ่งนะครับพี่น้องว่าชายคนหนึ่งพิการครึ่งท่อนขยับอะไรไม่ได้เลยนะสุดท้ายเขาบอกว่าผมจะไม่ยอมขอบริจาคพี่น้องเหลือแค่มือข้างบนที่ขยับได้ข้างล่างขยับไม่ได้เลยผมจะไม่ขอบริจาคจากองค์กรใดๆทั้งสิ้นนี่คนพิการพูดนะผมจะไม่ขอบริจาคจากองค์กรใดๆทั้งสิ้นผมมี2มือนี่ผมอธิบายให้เข้าใจผมจะเขียนรูปขายเพื่อจะหาตังค์มาเลี้ยงชีวิตตัวเองชายคนนี้ดูจากภายนอกไม่ใช่มุสลิมแต่เขายืนยันนะครับพี่น้องว่าเขาจะทำพยายามอย่างดีที่สุดจะไม่แบมือขอใครทั้งสิ้นเขาไม่ใช่มุสลิมเขายังกล้าพูดขนาดนั้นแล้ววันนี้เรามุสลิมเกิดมาตั้งทีพี่น้องเราจะรอแบมือขอคนได้ยังไงทำงานซะทำหากินซะได้มากได้น้อยไม่ใช่เรื่องของเราทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ชื่นชมใครพี่น้องนะอัรริญาลบรรดาวีรบุรุษลาตุลฮิฮิมติจารตุวะลาบัยอุนอันซิกริลลาห์ผู้ที่การค้าขายไม่ได้ทำให้การไม่ได้ทำให้เขาลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์เลยไม่ได้ลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์เลยพี่น้องค้าขายแล้วอย่าลืมอัลลอฮ์ได้เงินมาอย่าลืมบริจาคคนจนได้เงินมาอย่าลืมช่วยเหลือสังคมได้เงินมาอย่าลืมละหมาดเวลาได้เวลาผมให้กำลังใจแก่คนสู้ชีวิตทุกท่านอินชาอัลลอฮ์สู้ต่อไปนะพี่น้องถ้าพูดภาษาวัยรุ่นมึงคือสุดยอดคนที่ไม่แบมือขอคนมึงคือสุดยอดมึงคือสุดยอดของมนุษย์พี่น้องนี่คือสุดยอดของคนนั่นคือคนที่ไม่แบมือขอใครง่ายๆถ้ามันถึงสุดจุดสุดชีวิตจริงๆที่ต้องแบมือขออันนั้นว่ากันอีกเรื่องวันนี้ยังดิ้นได้อยู่ยังทำได้อยู่ทำแต่ครับดิสกีอัลลอฮ์กำหนดเราเป็นผู้พยายามฝากเอาไว้นะครับพี่น้องที่ทักกันเข้ามาบางพรสวัสดิ์สมจิตบางแอดลูกพี่ผมขายโรตีนะขายเบอร์เกอร์ขายแล้วขายมาทุกอย่างเลยขายดีไม่ดีไม่สนแต่หน้าที่เราคือขายและไม่ลืมอัลลอฮ์ละหมาดไม่ได้เวลาสุดยอดไอ้บังสุดยอดฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะพี่น้องอัลลอฮ์ริสกีเรายังไม่ตายอัลลอฮ์ให้ริสกีแต่ริสกีที่ดีต้องขยับมืออย่าขยับด้วยการแบขยับแบเนี่ยมันง่ายพี่น้องขอโทษนะครับผมพูดตรงๆบางคนบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ขอบริจาคไม่ขอช่วยเหลือบอกนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกวันนี้ผมกับเมียประชุมเคยพูดคุยบอกเราจะมารอพี่น้องรอคนช่วยเหลือได้ไงวันนี้เรามีแรงเราเดินเราทำของเราก่อนอย่ารำคาญนะพี่น้องบางทีมีขายของบ้างมีบรรยายมีดาวะบ้างเพราะงานสัตว์นะผมก็ต้องทำลูกเมียก็ต้องกินพี่น้องเราก็เลยค้าขายแบบนี้นะอัลลอฮ์ให้ความสามารถอะไรผมวาดรูปได้ผมวาดรูปนะรวมเกียบหน้าแว่นแม่ค้าผมกับแฟนร่วมกันทำได้เอาทำขายไปเลยฉะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์จะซากมุลลอฮ์คอยรอนขอบคุณทุกท่านและอย่าท้อนะครับในการที่เราจะเดินหน้าเพื่อสู้ในชีวิตต่างๆต่อไปนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับอยากให้พี่น้องเนี่ยสู้กันทุกคนอย่าท้อนะอย่าท้อนะครับพี่น้องเราเป็นคนและเป็นมุมินอัลลอฮ์รักคนที่ต่อสู้ในชีวิตอัลลอฮ์รักคนที่มีความอดทนอัลลอฮ์รักคนที่มีความพยายามนบีชอบที่จะเป็นมือบนนบีไม่ชอบที่จะเป็นมือร่างแล้ววันนี้เราจะเป็นมือบนช่วยเหลือใครได้ยังไงถ้าเราไม่ทำงานพี่น้องครับอยากเป็นมือบนท่านต้องพยายามทำงานอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละนะอันนี้คำถามน้ำตาแห่งการเตาบัตการถ้าเราให้อภัยสามีหลายครั้งแต่เขาก็ยังทำผิดเราจะทำไงดีคะเราออกห่างเราบาปไหมคะตราบใดที่ยังอยู่ด้วยกันต้องเตือนกันตลอดไปนะครับพี่น้ำตาแห่งความการตอบบัตรยังไงก็สามีเราผิดพลาดกันได้ก็เตือนกันได้นะครับอินชาอัลลอฮ์ตักเตือนกันนะครับอย่าท้อในการตักเตือนนะครับ
นะบอกตอเล็บต่อสักคุณขยันขอบคุณมากนะขออัลลอฮ์ช่วยเหลือพี่น้องทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอะไรครับเนี่ยทำไมปากีไม่กินปูไม่กินหอยได้ยินว่านบีว่าอาหารทะเลกินได้หมดเลยอันนี้เป็นทัศนะของอิหม่ามอบูฮานิฟะนะครับมัซฮับฮานาฟีนะเขาไม่กินนะไอ้พวกกุ้งพวกอะไรอย่างนี้อันนั้นเป็นทัศนะนะครับแต่หลักการอิสลามอะไรอย่างที่เรารู้กันสัตว์ทะเลนะครับอัลฮิลุมัยตะตูนะครับซากสัตว์ของมันเป็นสิ่งฮาลาลแต่เราก็ไม่ไปโจมตีนะอันนั้นเป็นทัศนะของพี่น้องที่การอิสติอาซะห์ของอิหม่ามอบูฮานิฟะอัลลอฮุอะลัมนะอาจารย์อัปปอนิงละหมาดกลางคืนถ้าเราไม่ได้นอนเลยละหมาดได้นั่นเขาเรียกการละหมาดเกียมุลไลยามค่ำคืนทำได้นะครับนะทำได้นะครับอาจารย์ครับอิสลามแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ได้หรือไม่ครับการแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดอันนี้เป็นการเรียนแบบต่างศาสนิกเขาฉะนั้นเมื่อการเรียนแบบต่างศาสนิกมุสลิมจึงห้ามกระทำนะครับด้วยประการทั้งปวงเลยห้ามนะครับและคริสเตียนนาซอรอนะก็ทำการเบิร์ธเดย์นบีอีสาของเขาเหมือนนบีอีสาเราเหมือนกันนะคริสต์มาสอะไรต่างๆมุสลิมห้ามนะครับอาจารย์เล่าเรื่องปาเลสไตน์หน่อยผมเล่าไปแม่งตั้งแต่แรกแล้วนานเลยบังไปเปิดดูย้อนนะบังฮาบิบผมเล่านานมากแล้วผมคุยไปนานแล้วบังย้อนดูในไลฟ์ที่ผ่านๆมานะประมาณเดือนที่แล้วครับบังลองย้อนไปดูนะครับขอบคุณมากนะครับบังลองย้อนไปดูหน่อยนะไลสไลด์โทรศัพท์เยอะๆหน่อยแล้วมันจะอยู่ข้างล่างนะครับอินชาอัลเลาะห์ฝากนะครับหรือไม่ไปเปิด YouTube ก็ได้นะเปิด YouTube ดูพิมพ์บับลี่แล้วมันขึ้นเองนะคนรากหญ้าอย่างเราจะทำไงกับปาเลสไตน์แต่ผมพูดตรงนี้อีกครั้งนะพี่น้องว่า YouTube ทุกช่องที่พี่น้องดูเป็นคลิปผมไม่มีคลิปที่ผมทำเองแม้แต่คลิปเดียวผมไม่ได้ทำนะครับบางคนเข้าใจว่าYouTube อาจารย์บับทำอาจารย์ได้เงินเยอะจาก YouTube ไหมบอกผมพูดตรงนี้นะพี่น้องแล้วก็ยืนยันตรงนี้เลยว่าไม่มี YouTube แม้แต่ช่องเดียวที่เป็นของผมและที่ผมทำเองไม่มีเลยแต่ผมฮาลาลให้ใครจะเอาไปทำผมไม่สงวนลิขสิทธิ์นะอันนี้ชัดเจนนะผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีแม้แต่ช่องเดียวทาง YouTube ที่ผมทำเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดๆเอาไปทำผมฮาลาลให้หมดนะครับในการเผยแผ่ศาสนาส่วนท่านจะได้รายได้หรือไม่ยังไงอันนี้ผมไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์และผมไม่เคยขอด้วยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผมทั้งสิ้นในเรื่องรายได้อันนี้แจ้งนะพี่น้องไปดูใน YouTube ย้อนหลังได้หลายๆกลุ่มหลายๆช่องนะเอาไปตัดต่อเอาไปลงใน TikTok บ้างอะไรบ้างผมฮาลาลหมดนะพี่น้องในสิ่งที่เป็นการเผยแผ่ศาสนาเอาไปเลยนะฮาลาลให้ไปทำได้เลยนะครับทำได้เลยนะอะไรเนี่ยอาจารย์ครับละหมาดซุบฮีฟ้าสว่างแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นได้ไหมครับฟ้าสว่างอันนั้นเขาเรียกว่าแสงเงินแสงทองใช่ไหมแต่จะนับจริงๆการหมดเวลาอิลาตุลูอิชัมส์จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นนั่นคือหมดเวลาซุบฮีฉะนั้นการฟ้าสว่างบางทีก็คือซุบฮียังอยู่นะไอ้ฟ้าแสงขาวๆดูดวงอาทิตย์เป็นหลักนะครับดูดวงอาทิตย์เป็นหลักนะผมเนียดอยากจะเจออาจารย์อยู่นะครับเช่นกันนะพี่พิทยาอินชาอัลเลาะห์วันนึงเราต้องได้เจอกันขอร้อยหมดโควิดไวๆนะจะได้เจอกันนะครับอาจารย์ไม่เองแล้วครับเพื่ออะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกเลยอาจารย์ไม่เองแล้วครับเพื่อได้ดีหมายถึงอะไรไม่ทํา YouTube เองใช่มั้ยเผื่อรายได้จะดีจริงๆนะพี่น้องก็แนะนํามาว่าอาจารย์ไม่จันบับไม่ทํา YouTube เหรอคนดูบางทีคนดูเยอะๆได้เงินเยอะจริงๆนะพี่น้องเรื่องเงินใครก็อยากได้นะแต่ผมก็คุยกับภรรยาอันนี้บอกแบบเปิดใจกันหน่อยนะผมก็คุยกับเมียนะพี่น้องคุยกับแฟนว่าทำไหมว่า YouTube จะทำไหมแฟนคุยและแนะนำว่าถ้าเราทำไปแล้วเนียดเราอาจจะเสียได้แบวันหนึ่งผมทำ YouTube ของตัวเองผมปล่อยหนึ่งคลิปออกไปแน่นอนผมหวังเงินแน่นอนนะพี่น้องผมหวังยอดไลค์ผมหวังยอดคนดูเพื่อจะเป็นรายได้ในการย้อนกลับมาผมและการทำงานศาสนาผมจะเหลืออะไรไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยฉะนั้นให้พี่น้องทำไปเถอะครับผมอนุญาตนะผมพูดนะวันนี้นะพี่น้องว่าอนุญาตตั้งแต่วันที่ผมประกาศจนวันผมตายคลิปทุกคลิปบรรยายทุกไลฟ์สามารถเอาไปทำจะไปตัดสั้นตัดยาวติ๊กอะไรก็แล้วแต่ได้หมดตราบใดที่ไม่มีเสียงเพลงเข้าไปเกี่ยวข้องตราบใดที่เป็นการเผยแผ่ศาสนาผมฮาลาลจนวันกิยามะห์พี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับนะไม่อยากหาตังค์ทาง YouTube พี่น้องแต่ผมหาตังค์ทางขายข้าวเกี๊ยบเนี่ยหาตังค์ทางการวาดรูปนี่ดีกว่านะสบายสบายปอนปอนผมไม่ชอบตามใครนะชาลอนะก็ผมหาเงินกับการวาดรูปขายแล้วก็หาเงินจากการขายข้าวเกี๊ยบนะพี่น้องช่วยไหนได้จะซื้อก็ซื้อไปเลยนะทำดูแลอินบ็อกซ์นะ
พูดกันห้วนๆกันนะพี่น้องเราไม่ต้องการเงินจาก YouTube YouTube อะไรทั้งสิ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับผมพยายามของผมไม่ใช่ว่าไม่อะไรนะพี่น้องเพียงแต่ว่ากลัวเน็ตผมเสียแค่นั้นเองสุดท้ายผมบรรยายลง YouTube และเป้าหมายที่ผมต้องการก็คือเงินก็คือเงินฉะนั้นไม่จำเป็นถ้าผมไม่ต้องการเงินใครเอาไปลงก็ได้ขอให้ถึงทั่วประเทศทั่วโลกก็พอแล้วพี่น้องนะครับนี่ฝากเอาไว้นะแบบตรงๆชิวๆง่ายๆไม่ง่ายง่ายสบายๆเลยแล้วก็ขอโทษมึงไม่ต้องโทรมาขออนุญาตไม่ต้องไลฟ์ไม่ต้องอินบ็อกซ์เลยอาจารย์จะเอาไปทำมึงเอาไปทำได้เลยอันไหนที่เป็นแผลศาสนาวัยรุ่นเอาไปทำเผยแพร่ได้เลยนะแล้วไม่ต้องมาให้เงินอะไรกับผมทั้งสิ้นผมไม่ต้องการถ้าอยากช่วยก็ซื้อข้าวเกี๊ยวไปแล้วกันนะซื้อรูปไปแปะที่บ้านเออโอเคนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อันนะครับผมก็เซอร์เซอร์ปอนๆเนี่ยนะอ้าวข้าวเกี๊ยวอร่อยพี่ลิลลี่ขอบคุณมากนะอันเนี้ยขอโฆษณานิดนึงคนเอาไปกินรสนี้แล้วบอกอร่อยมากน้องเนี่ยขายรสอะไรลูกหวานงามมั้ยเออเขาบอกรสเนี่ยเบสเซลเลอร์พูดถูกป่ะเนี่ยครับเบสเซลเลอร์ขายดีรสเนี่ยเขาบอกอร่อยนะหวานงามนะครับหวานงามใครจะกินสั่งนะเออแล้วก็คนทักมาอาจารย์ได้ของแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินไม่กล้ากินกินไปเลยกินไปเลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมกับแฟนส่งยอดคิดตังค์ทีหลังนะนะส่งยอดคิดตังค์ทีหลังนะครับสนใจรูปครับฟ้าแมนตอนนี้หมดเดี๋ยวผมทำพรุ่งนี้ต่อนะผมทำวันต่อวันแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยขายไปด้วยก็ส่วนใหญ่ไลฟ์ปุ๊บอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องก็ซื้อไปนะฉะนั้นไม่ได้มีเก็บสต็อกรูปนะวันไหนขยันนะไม่ต้องไม่มีงานอื่นเยอะๆผมก็จะทำเก็บไปเยอะๆนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอาจารย์คณะเก่ากับคณะใหม่ต่างกันยังไงครับต่างกันที่คนไม่เข้าใจแล้วก็ไปเถียงกันจริงๆไม่มีอะไรหรอกคณะกงคณะเก่าคิดกันไปเองนั่นน่ะคิดกันไปเองมันแค่ความไม่เข้าใจทางฟิกบางอย่างแล้วก็ไปทะเลาะกันไม่ต้องคนแก่ๆคนก่อนๆก็จะทะเลาะปล่อยวันนี้เรายุคใหม่นะเจนใหม่แล้วไม่ต้องไปทะเลาะแล้วใครบอกมึงคณะเก่าคณะใหม่บอกคณะไหนที่นับถืออัลลอฮ์เชื่อนบีมูฮัมมัดนั่นแหละคณะกูจบเลยนะไม่ต้องไปเถียงพี่น้องจะรูปหน้าหลังละหมาดหรือไม่รูปหน้าไม่ปรื้ไม่ปรื้ never mind ไม่เป็นไรเลยขอให้มึงละหมาดนะเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ถึงกับโอ้โหอะไรนะขอขาดบาดตายหรอพี่น้องจะกุนูดไม่กุนูดไม่ต้องไปนั่งเถียงละหมาดทั้งคู่เรื่องคีลาบเล็กๆน้อยๆปล่อยผ่านพี่น้องเก็บทุกเรื่องเหนื่อยตายปล่อยวางใครจะทะเลาะกันปล่อยมันไม่ต้องจะคณะเก่าคณะใหม่มีอัลลอฮ์มีนบีนั่นคือคณะกูนะครับพูดง่ายๆเลยนะที่ถามเรื่องเขาเกียรติทั้งหมดลดงานไงรบกวนอินบ็อกซ์นะอย่าโพสในนี้นะผมจดไม่ทันอินบ็อกซ์นะครับที่ถามเขาเกียรติอะไรทั้งหมดแล้วบอกหวานงานนะอันเนี้ยรสชาติเนี่ยเขาทักมาว่าอร่อยอันเนี้ยอร่อยอาจารย์กินหรือยังคะผมก็กินแล้วนะนะแต่ไม่ถึงกับโอ้โหกินแทนข้าวก็มันก็เกินไปอันนี้เขาว่าอร่อยนะใช่ไหมคะรสชาติเป็นไงลูกมันหวานนะมันดีและกินเยอะๆนะครับจะได้ติดคอพอติดคอก็สั่งนมอินพลัมเราไปกินต่อทำดีแล้วทำดีแล้วครับนะฝากแล้วนะไม่ต้องไปทะเลาะแล้วมึงเก่ามึงใหม่จำผมไว้นะพี่น้องผมยังไม่ตายนะใครนั่งเถียงกันคณะเก่าคณะใหม่พวกเชยอย่าไปสนใจเราเจนใหม่แล้วปล่อยแม่งพวกนั้นขอโทษนะพูดหยาบๆเลยบอกปล่อยแม่งแล้วไม่ต้องไปสนใจเลอะเทอะนะเรียนคณะละหมาดดีกว่าคณะเก่าละหมาดไหมคณะใหม่ละหมาดไหมถ้าละหมาดทั้งสองคณะนั่นแหละคณะกูหมดเลยบอกเขาว่าเรามีคณะอย่างเดียวคือคณะกูอะไรคณะกูที่นับถืออัลลอฮ์และนับถือเชื่อนบีนั่นแหละคณะเราไม่ต้องไปเยอะแยะนะแม่ทำอย่างกระช่างกลหลายสายหลายพวกเด็กหน่อยตีกันเละปล่อยมันพี่น้องนะปล่อยมาเลยกินข้าวเกี๊ยวดีกว่าทั้งเก่าทั้งใหม่กินได้หมดอินชาอัลเลาะห์ฮาบิบซันอัปเปิ้ลมาฮาบิบถามข้าวเกี๊ยวทั้งหมดอินบ็อกซ์นะครับผมตอบไม่ทันนะรูปแบบวาดเป็นรูปคนแบบนี้บาปไหมครับรูปคนวาดไม่ได้นะพี่น้องถ้าจะวาดรูปคนต้องวาดแบบไม่มีตาไม่มีคิ้วไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีปากเอาลายได้แต่ถ้ามีตามีหูมีจมูกมีปากห้ามโดยเด็ดขาดอินชาอัลลอฮ์อยากฟังอาจารย์บรรยายเรื่องวะฮาบีพูดไปนานแล้วพูดตั้งแต่ผมยังไม่มีลูกคนที่3ไปเปิดใน YouTube เอานะไม่นั่งพูดแล้วตรงนี้ไปเปิดใน YouTube เอาและจะเข้าใจเรื่องราวอินชาอัลลอฮ์น
นะข้าวเกี๊ยวรบดั้งเดิมเส้นเล็กกรอบอร่อยแนะนำโอ้ยเส้นเล็กอันเนี้ยเขาบอกว่าเส้นเล็กอันนี้ผมขายของเลยทำดีแล้วเนี่ยบางบอกอันนี้แบบดั้งเดิมนะเส้นเล็กกรอบอร่อยแนะนำขอบคุณมากนะครับไม่ได้เตรียมกันนะนี่ไม่ได้เตรียมกันนะอันทำดูแลนะครับแต่คณะอันหนึ่งเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่นั่นก็ไม่ไหวนะอาจารย์อันนั้นต้องคุยกันอันนั้นต้องคุยนะไอ้บางเรื่องต้องคุยแต่คำว่าคุยไม่ใช่ทะเลาะนะแล้วก็อย่าเถียงเอาชนะเรื่องศาสนาใครเนียดจะเอาชนะกันไปไม่รอดท่านเนียดเพื่อจะมูซาการะไปรอดแล้วเมื่อคุยกันแล้ววาญิบเขาต้องเชื่อเราไหมและเขาจะต้องตามเราเลยไหมอันนั้นระหว่างเขากับอัลลอฮ์เรามีหน้าที่พูดเขาจะเชื่อหรือไม่ความเป็นพี่น้องยังเหมือนเดิมอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วจะว่าทำไมงั้นไม่มีอะไรเลยนั่นดิผมก็เลยวาดวิวซะบางแอดวาดวิวนะแลนด์สเคปนะครับอินชาอัลลอฮ์มีราคาส่งไหมครับอาจารย์ลองทักอินบ็อกซ์ได้เลยอินชาอัลลอฮ์ราคาส่งยังไงนะเดี๋ยวแอดแฟนผมจะแจ้งให้นะท่านอิหม่ามมาดีบรรยายไปแล้วไปพิมพ์ใน YouTube อิหม่ามมาดีอาจารย์บับลี่ผมบรรยายไปแล้วบรรยายตั้งแต่ยังไม่มีลูกคนที่สองไปฟังอิหม่ามมาดีนะไอ้เดี๋ยวลูกคนที่สองมีแล้วตอนนั้นยังเด็กอยู่แต่คนที่สามยังไม่มีแน่นอนเมียคนเดียวตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้นะไปเปิดอิหม่ามมาดีผมบรรยายไปแล้วไปเปิดฟังย้อนหลังอินชาอัลลอฮ์แบรนด์นี้อร่อยจริงขอบคุณมากครับยะซากัลลอฮุคอยรอนนะนี่แหละครับผมนับถืออาจารย์ที่อภัยหนึ่งที่ชี้แนะแต่ยุคใหม่ๆไม่ต้องไปยุ่งแล้วไอ้เก่าๆขอบคุณมากฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสบางคนสงสัยอาจารย์ทำไมพูดไม่เพราะพูดห้วนๆผมไม่เคยแคร์ว่าคำว่าอาจารย์ไม่มีผลอะไรกับชีวิตผมไม่เรียกอาจารย์ผมก็ไม่โกรธเรียกบางก็ได้เรียกพี่ก็ได้แก่กว่าผมเรียกน้องก็ได้ไม่มีซีเรียสอย่าเอาคำอาจารย์ผูกติดกับชีวิตเราพี่น้องสำคัญที่สุดพูดให้เขาเข้าใจเราเข้าใจมันก็พอแล้วนะอินชาอัลลอฮ์นะครับผมบังซาลิมอาจารย์ครับแอบชอบคนคนหนึ่งควรทำไงดีครับไอ้บังซาลิมขอโทษนะพร้อมแต่งหรือยังถ้าพร้อมทำยังไงละหมาดอิสติกอรอถ้ารู้สึกว่าอยากขอไปขอเลยผมเนี่ยแต่งงานแล้วนะบังนะพี่น้องทุกท่านผมเนี่ยแต่งงานแล้วนะเลยเตือนเด็กๆวัยรุ่นที่มันยังไม่แต่งงานบอกว่าผมย้อนเวลากลับไปไม่ได้ตอนเป็นวัยรุ่นที่ยังไม่แต่งงานแต่กำลังจะบอกวัยรุ่นว่าตอนนี้นะวัยรุ่นถ้ามึงชอบใครนะตัดสินใจแล้วนะเข้าไปขอเลยได้ก็แต่งไม่ได้หาใหม่อย่าเสียเวลาจีบการกระทำที่โง่ที่สุดในชีวิตผมนั่นคือการมีแฟนพี่น้องเพราะทุ่มไปกับสิ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ได้อะไรจากมันเลยนั่นได้แต่ความอะไรก็ไม่รู้ฉะนั้นวัยรุ่นอย่าเสียเวลากับมีแฟนพี่น้องแต่งเลยขอเลยได้แต่งไม่ได้จบหาใหม่พี่น้องไม่ต้องซีเรียสอินชาอัลลอฮ์เข้าใจนะฮะผมชอบรถดั้งเดิมอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องบิดอะห์บรรยายไหมครับมีไปเปิดดูนะฮะใน YouTube ย้อนหลังนะครับไปเปิดนะฮะมีนะครับโอเคชอบรถไหนสั่งรถนั้นและไม่เคยกินรถไหนลองสั่งไปกินดูนะฮะชาลอนนะครับขอบคุณมากเรื่องข้าวเกี๊ยวอย่าสั่งตรงนี้นะอินบ็อกซ์ไปเดี๋ยวแฟนผมจัดให้อินชาลอนนะครับผมไม่ทันในการตอบผมถนัดในการประชาสัมพันธ์นะหมดไฟในการอ่านหนังสือการเรียนควรทำยังไงดีคะจุดใหม่ย้อนไปใหม่ตอนแรกว่าเรามีไฟเนื่องจากเหตุอะไรเมื่อหาเหตุในตอนแรกได้เอาเหตุนั้นกลับมาปัจจุบันอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวไฟก็มาไฟจะมีอยู่กับเราตลอดนะจุดมันให้ติดนะครับอินชาอัลลอฮ์อาจารย์เมื่อไหร่โควิดจะหายจะไปอัปเปอร์นิ่งจะไปในที่ลำบากผมอ่านลายมือไม่ออกจริงๆนะลายมือคอมนะยังไงก็มาอัพแต่ถามผมไม่รู้หรอกครับลองถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือคนที่เกี่ยวข้องนะว่าเมื่อไหร่จะหายเขาก็ไม่รู้เหมือนกันฉะนั้นอัลลอฮุอะลัมไม่ต้องไปสนใจหายก็หายไม่หายก็ไม่หายก็อยู่อย่างนี้แหละบอกเลยนะว่าตอนนี้อยากที่สุดคือการหายใจข้างนอกโดยไม่ต้องใส่แมสนะครับพี่น้องอึดอัดมากแต่ก็ต้องใส่เข้าใจแล้วผู้หญิงเวลาเขาปิดหน้าตลอดเวลาเขาไปไหนเนี่ยรู้สึกยังไงรู้สึกยังครับมุสลิมอะใส่นิกอบปิดหน้าพวกแซวบอกนินจาเป็นไงอะมึงคราวนี้ปิดทั้งโลกเลยขอโทษนะผมขอมาอัพนะคราวนี้มึงปิดทั้งโลกทั้งผู้ชายผู้หญิงอัลลอฮ์ให้ปิดหมดเลยแซวมุสลิมเยอะเลย
ปิดหน้าเป็นนินจาคราวนี้ผู้ชายก็ต้องปิดใครไม่ปิดโดนปรับอีกดูพี่น้องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อย่าทำเล่นกับอิสลามพี่น้องและอัลลอฮ์จะให้ท่านรู้สึกนะครับมาต่อนะครับพี่น้องมีคำถามอะไรผมเคยฟังอาจารย์ตั้งแต่เลียบวารีอัลฮุดาอัลฮัมดุลิลละนานมากนานมากเลียบวารีบ้านบางอุดซอย7อันฮุดาล่าสุดที่จัดไปคืองานสหายนะแล้วก็จะไปอีกอย่างที่ผ่านมาแต่ติดโควิดก็เลยไม่ได้ไปนะครับชาลอมหมดโควิดสกิดกันเหมือนเดิมราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์เข้าเกียบมาอินบ็อกซ์นะเข้าเกียบอินบ็อกซ์แต่ถ้าคำถามมาอินไซต์เลยนะอินข้างนอกเลยนะครับถ้าเข้าเกียบอินบ็อกซ์ไปถามนะครับเดี๋ยวแอดเมียผมจัดให้อินชาอัลลอฮ์นะครับนะฮะเป็นทั้งแอดเมียแอดแฟนแอดมินหมดเลยนะครับมาชาอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์กวาซอมักโลตักวาซอบัตโตแมบัตโตดองนะอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่นะอย่าทำเป็นเล่นกับศาสนาพี่น้องอัลลอฮ์จัดการได้แน่นอนนะครับยังไงที่พี่น้องทักเข้าเกียบมาทั้งหมดอินบ็อกซ์นะอย่าทักสั่งตรงนี้นะผมจดไม่ทันบังไอซ์วีจานครับผมเป็นมุอัลลับผมทำงานกับคนต่างศาสนาหลังเลิกงานเขาจะนำอาหารมาแจกเป็นเมนูไก่แต่เป็นอาหารของร้านที่ไม่มีฮาลาลผมสามารถรับอาหารแล้วไปแจกต่อคนขอทานอ๋อญาติเห็นไหมครับคืออย่างนี้พี่น้องอันไหนที่มุสลิมห้ามกินเราก็ห้ามไปให้คนอื่นต่อฉะนั้นเหมือนคนบางคนได้เหล้ามาพี่น้องเราเป็นผู้จัดการเขาให้เรามาเหล้าเราเอาเหล้าไปให้คนอื่นต่อไม่ได้อันไหนเราห้ามรับสิ่งนั้นเราก็ห้ามใครคนอื่นนะฉะนั้นดีที่สุดต้องบอกเขาว่าเราไม่รับนะเราขอมาอัพเราไม่ได้จริงอยากทำบุญกับคนจนเอาเงินเราทำนะครับนะอัลลอฮฺอัลลอฮฺนะอาจารย์ข้าอิสลามเล่นตุ๊กตาได้ไหมครับผู้หญิงเล่นได้ถ้าผู้ชายห้ามเล่นนะครับผู้ชายไปเล่นตุ๊กตาแบบนั้นมันน่ากลัวพอโตขึ้นมามันจะเป็นตุ๊ดเอานะผู้หญิงเล่นได้เด็กผู้หญิงเล่นตุ๊กตาได้นะครับไม่เป็นไรนะฝึกความเป็นแม่ด้วยนะอันนี้นิดหนึ่งผู้หญิงหลักศาสนาส่งเสริมให้เล่นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงนะเพราะเด็กผู้หญิงที่เล่นตุ๊กตาเนี่ยโตมาจะมีคุณสมบัติที่ดีของการเป็นแม่แต่เด็กผู้หญิงปัจจุบันมันนั่งเล่นโทรศัพท์ไม่แปลกเด็กผู้หญิงโตมาเป็นทอมบ้างดูแลลูกแบบเกะกะเก่งๆก้างๆไม่เป็นในการดูแลเด็กไม่เป็นในการเลี้ยงลูกอยู่กับคนต้องเล่นตุ๊กตาพี่น้องเด็กผู้หญิงที่เลี้ยงเล่นตุ๊กตาตั้งแต่เล็กอินชาอัลเลาะห์มันมีความอ่อนโยนเวลาโตขึ้นนะครับผู้ชายอย่านะผู้ชายอย่าไปเล่นตุ๊กตานะเดี๋ยวมันจะเป็นอื่น อะไรครับเนี่ยสัตว์ที่ตายไปแล้วอ๋อจะไปอาลัมไหนอัลลอฮุอาลัมนะครับจะถูกสอบสวนไหมโอเคอันนี้ผมพูดได้อัลลอฮฺอัลลัมนี่ที่เคยจะอ่านหนังสือนะพี่น้องสัตว์เนี่ยเวลาตายวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ก็ให้มันฟื้นนะครับมันก็จะถูกสอบสวนพี่น้องดูเราเลี้ยงแมว3ตัวมันมีแมวที่นิสัยไม่ดีก็มีเหมือนกันนะเวลาจะกินเนี่ยมันเอามือเนี่ยดันตัวอื่นก็มีเหมือนกันนะแอบีฉะนั้นสัตว์ก็ถูกสอบสวนแต่หลังจากถูกสอบสวนมันก็จะสลายกลายเป็นดินไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกกับแมวกับสัตว์ตรงนั้นแหละครับพี่น้องบรรดาคนไม่ดีเวลาเห็นสัตว์มันกลายเป็นดินมันจึงพูดขึ้นมาว่ายาไลตานีกุนตุตุรอบาโอ้ตัวฉันอยากจะเป็นดินเหลือเกินฉะนั้นสัตว์มีสอบสวนทำไมถึงต้องโดนสอบสวนอุลามาจึงอธิบายว่าเป็นการแสดงศักยภาพความยุติธรรมของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์พี่น้องแต่ไม่มีสวรรค์นรกให้นะครับสุดท้ายกลายเป็นดินหมดเลยอาจารย์เคยออกดะวะห์44เดือนมั้ยครับผมคิดถึงเมียยังไปไม่ได้44เดือนเคยไปสุดก็คือ7วันนะตอนที่ยังสมัยเรียนนะผมแต่งตั้งแต่สมัยเรียนเลยเคยไปฮะ7วัน5วันผมเคยไป40ยังไม่เคยไปนะยังทนแรงคิดถึงแฟนยังไม่ไหวยังสละไม่พอพี่น้องที่ไปได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับนะผู้ชายใส่ทองได้ไม่ได้นะครับแน่นอนไม่ได้นะนาคก็คือส่วนผสมจากทองนะใช่ไหมครับนาคมันมีส่วนผสมจากทองด้วยนะครับก็เลี่ยงนะครับพี่น้องถ้ามันมากกว่าครึ่งฉะนั้นต้องเลี่ยงนะเครื่องประดับนะครับผมอัลลอฮฺอาจารย์ครับผมมีเพื่อนเป็นพุทธเขาตายเราช่วยงานเช่นซื้อของให้ได้ไหมครับพี่ลูกชายคนเล็กเพื่อนตายซื้อของให้ผมแนะนำว่าไม่ต้องซื้อของให้ตังเขาไปเลยดีกว่าให้ได้ซื้อให้ได้นะแต่ที่แนะนำให้ตังเขาจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อในญาติพี่น้องเขาเพื่อนตายพี่น้องเราเอาตังไปช่วยเหลือครอบครัวเขาช่วยได้ไม่เป็นไ
ตราบใดที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศาสนานะครับน้องเนตดึงนู่นระวังหัวน้องนะอาจารย์ตอนนี้มีนอนคนนอนเฝ้ากุโบอยู่เราควรบอกเขายังไงครับบอกว่าระวังยุงกัดระวังยุงกัดนะแล้วก็อยากขอดุอาอะไรให้ก็ไปขอดุอาที่บ้านก็ได้ไม่ต้องนอนตรงนี้ก็ได้ว่ายุงเยอะนะครับบอกเขานะครับอาจารย์อยู่ไหนครับอยู่ปัตตานีสายบุรีครับเนี่ยระวังเอวน้องลูกผมจะทำยังไงดีครับบังจะนำเพื่อนรักกลับมาละหมาดเจอทุกครั้งผมจะห้ามแล้วเขาก็ยังทำจนเพื่อนเริ่มออกห่างทำไงดีสู้ต่อไปตักเตือนต่อไปสักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจเรานะครับอินชาอัลเลาะห์นะแต่เตือนดีๆนะยังมีวิธีการอย่าไปเตือนแบบโอ้โหไม่ใช่เจอหน้าเราเหมือนเจออาจารย์ก็ไม่ใช่เรื่องนะเจอปุ๊บเหมือนจะบรรยายต้องเตือนแบบฉลาดหน่อยนะครับยินอะไรต่างๆนะโดนสอบสวนเหมือนกันพี่น้องไม่ต้องห่วงยินต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ฉะนั้นมันก็โดนเหมือนเรานะครับเหมือนกันเลยเรากับยินนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอเป็นกำลังใจกับคนที่กำลังท้ออัลฮัมดุลิลละห์นะอดทนอะไรเนี่ยครับพี่น้องอดทนดูอาอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็พี่น้องส่งกำลังใจกันมาสู้ๆทุกคนนะในช่วงนี้ยังไงก็ต้องสู้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะ โอเคมีไหมยังไงก็อ่ะขอบคุณมากๆนะครับในไลฟ์คืนนี้นะพี่น้องก็ติดตามรับชมมาฝากเอาไว้2สินค้านะอย่าลืมเข้าเกียบผมแล้วก็รูปวาดด้วยนะอันนี้เฟรมเพิ่งมาถึงเพิ่งเอามานะครับ12เฟรมนะเดี๋ยวจะละเลงสีกันต่อไปอินชาอัลเลาะห์นะครับอะไรครับเนี่ยเราจะลงทุนฟรีให้ญาติใกล้ชิดค้าขายเพราะเขาพิการแต่ขับรถไปไหนมาไหนได้ฉันจึงมีข้อแม้ว่าขอให้เขาละหมาดบ้างเขาไม่ละหมาดมานานแล้วแบบการให้ของฉันเป็นการบริจาคที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับเงื่อนไขที่เราตั้งเราขอเขาก็เป็นสิ่งที่ดีงามได้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะมุสลิมขายหวยบาปไหมครับไม่ได้นะครับไปขายหวยขายเขาเกียบนี่เอาเขาเกียบไปขายยังดีซะกว่าขายหวยไม่ได้นะเราอุบิลเลมินซาลิกไม่ได้นะครับไปเยี่ยมกูโบได้ไหมไปได้กูโบไปเยี่ยมได้เป้าหมายเยี่ยมกูโบคือเพื่อนนึกว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายไปขอดุอาให้ชาวกูโบขอได้ให้อัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ยกโทษแก่ชาวกูโบขอได้นะครับผู้หญิงมีสามีแล้วแชทคุยกับผู้ชายบาปไหมครับมันคุยเรื่องอะไรอ่ะจริงๆผู้หญิงผู้ชายเนี่ยยิ่งมีสามีแล้วไปแชทกับผู้ชายไม่ได้นอกจากมันมีธุระจริงๆสำคัญจริงๆจำเป็นต้องคุยจริงๆและต้องให้สามีอยู่ด้วยไอจะไปทักแชทเล่นสบายดีไหมผู้หญิงปัญญาอ่อนเท่านั้นที่จะทำแบบนั้นและผู้ชายเร็วๆเท่านั้นที่จะคุยกับเมียชาวบ้านวันอียาสุบิลเล่นะอุสบิลเล่มินซาลิกอย่านะพี่น้องอย่านะจะเลวจะเจ้าชู้อย่าเสือกเจ้าชู้กับเมียชาวบ้านทุเรศที่สุดขอโทษนะผมเกลียดคนประเภทนี้นะครับอย่าเด็ดขาดนะฮะถ้าสมัยซอฮาบะห์อยู่ไอ้นี่เจ็บตุไอ้นี่เจ็บแน่นอนนะฮะอย่านะครับพี่น้องอันนี้เป็นที่น่ารังเกียจมากๆนะครับมันอียาสุบินแหละนะโอเคนะครับ บอกไม่ท้อผมกินเก่ารักมากกว่าโอเคนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนจะว่าลูกสวยมากขอบคุณมากครับเอาเลยนะฮะหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นที่ตะวันตกจะมีสัตว์อะไรออกมาครับใช่ผมเคยเกริ่นเอาไว้ชั้นแล้วเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในโอกาสต่อไปนะครับโอเคนะอาจารย์คนมีประจำเดือนเข้ากูโบได้ไหมถึงไม่มีประจำเดือนก็ไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงเข้ากูโบนะครับนะอุลามาไม่ส่งเสริมในการให้สตรีเข้ากูโบนะครับเอาเลยนะผมก็มาถึงเวลา 4:15 เอ้ยระวังด้วยนะก็ง่วงนอนแล้วนะเริ่มนะก็ยังไงฝากพี่น้องเอาไว้โอ้โหนุ่นๆทวาตุพี่โยวัดยังไงฝากพี่น้องไว้ทุกท่านนะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วก็ได้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าต่อๆไปฝากนะครับแล้วจะขอบคุณมากนะครับคืนนี้สิ่งใดผิดพลาดขอมาอัพพี่น้องทุกคนนะครับขอให้เราได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิตดาวส์กันทุกคนนะฝากไว้นะเข้าเกียบแม่คานาเว่นแล้วก็รูปวาดของศิลปินปอนๆอย่างผมคนหนึ่งนะครับขอบคุณมากอย่าซากันล้อจ่ายเราไปก่อนนะครับสลามอะลัยกุมรอห์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์